สวัสดีครับอยู่กับแอดดิกนะครับวันนี้อยู่ที่บูธโซแทคในงานคอมมิเทคประเทศไต้หวันครับนอกจากนวัตกรรมการ์ดจอเทคโนโลยีต่างๆของโซแทคแล้วนะครับวันนี้เราจะพาไปสัมภาษณ์ทีมเกมระดับท็อปของประเทศนะครับในการแข่งขันโซแทคครับว่าเขามีที่มาที่ไปแล้วเริ่มแข่งเริ่มเล่นดั่งเวลากันยังไงนะครับกับทีมอัลฟาเรสและซิกเนเจอร์ประเทศไทยนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันได้เลยครับผมกำลังรอทีมแข่งของประเทศไทยอยู่นะครับทั้งอัลฟาเรสและก็ซิกเนเจอร์นะครับด้านนี้ฮะค่าเวลาครับเป็นชุดน้ำในการระบายความร้อนหลายๆคนน่าจะอยากเห็นกันเรามาดูค่าเวลากันก่อนนะครับซึ่งเป็นเซตที่แปลกใหม่มากเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทำให้ดูครับสำหรับใครที่รอการ์ดจอรุ่นใหม่นะครับบอกได้เลยว่าในงานนี้ไม่มีเปิดตัวครับแต่ยังมีโปรดักที่เขาพัฒนามาจากซีรีส์10นะครับก็เป็นพวกในเรื่องของคูลิ่งนะครับที่มีขายกันในประเทศไทยแล้วแหละอันนี้ก็เป็นซีรีส์ M Extreme ซีรีส์มินิแล้วก็เป็น Arctic Storm รวมถึงนะฮะก็จะมีเป็นชุดพัดลมใหม่ๆที่เพิ่งพัฒนาออกแบบมาเดี๋ยวเราพาไปดูกันนี่ก็คือพัดลมนะฮะที่ออกแบบมาใหม่ของทาง Zotac นะครับและน่าจะเอาไปใส่ในการ์ดจอที่จะออกมาใหม่ๆในอนาคตอันใกล้นะครับสังเกตได้จากในทิศทางของ Airflow นะครับก็จะบังคับทิศทางลมเป็นแบบเฉียงบังคับทิศทางลมเป็นแบบปัดออกนะครับแล้วก็มีในเรื่องของไฟ RGB ที่พัฒนามามากขึ้นโดยเฉพาะกับตัวพวกนี้นะครับที่เป็น RGB หน้ากากใสเลยรวมถึงใบพัดลมแบบใสด้วยซึ่งเราจะได้เห็นแน่นอนในอนาคตอันใกล้สำหรับโซแทคที่พัฒนาตัวกราฟิกขึ้นมาให้ได้สวยงามเทียบเคียงกับคู่แข่งได้มากขึ้นอ่ะตอนนี้ผมได้รับเมสเซจมาแล้วว่าทีมของประเทศไทยพร้อมแล้วเดี๋ยวเราตามไปสัมภาษณ์เขากันเลยครับไปครับสวัสดีครับผมจีเนียสซิกเนเจอร์นะครับเล่นตำแหน่งแอตแทคเกอร์ครับสวัสดีครับผมปิงครับผมหรือว่าพีวันนะครับสวัสดีครับผมคิวคิวครับผมกัปตันครับผมสวัสดีครับผมเลตี้เล่นสไนครับผมชื่อโรเล็ตครับงานนี้ได้อินไวท์มาครับผมอินไวท์เข้ามาเล่นที่งานที่ไต้หวันเลยครับผมฝึกซ้อมครับผมฝึกซ้อมไปเยอะมีวินัยครับผมไม่ใช่แค่เล่นไปวันๆหรืออะไรก็ต้องมีระเบียบมีการฝึกซ้อมที่ถูกต้องครับผมก็กว่าจะมาแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับอุปกรณ์ที่ดีก็จะทำให้เราสะดวกขึ้นครับผมในการเล่นหรือว่าอะไรก็ตามทำให้มันลื่นครับไม่กระตุกถึงน้องๆที่อยากจะมาเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนะครับคำแนะนำของผมก็คืออันดับแรกคือเรื่องแบ่งเวลาครับเราแล้วก็ใครมีหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องเรียนหรือว่าอะไรก็ควรที่จะรับผิดชอบหน้าที่แรกของเราให้ดีก่อนนะครับผมแล้วเรื่องการเล่นเกมนี่เราถ้าน้องเข้ามาในการแข่งขันนะมันไม่ใช่การเล่นเพื่อสนุกไปอีกแล้วครับน้องต้องมีวินัยการฝึกซ้อมและที่สำคัญคือชีวิตจริงน้องต้องไม่ผิดพลาดหรือล้มเหลวเพราะว่าน้องเข้ามาเล่นเกมในระดับแข่งขันอย่างเงี้ยครับผมสวัสดีครับผมชื่อวิต้านะครับจากทีมอัลฟาเรสครับผมเคนทีแซดครับผมจากทีมอัลฟาเรสครับผมไมโลนะครับจากอัลฟาเรสผมเจเบตก้าครับอัลฟาเรสผมไลอันครับต้องควอลิฟายเข้ามานะครับมีแบบว่าควอลิฟายหลายรอบมากซึ่งรอบแรกผมควอลิฟายแล้วพวกผมแพ้นะครับตกรอบแต่ก็ยังดีครับที่ยังมีรอบ2แล้วพวกผมสามารถควอลิฟายเข้ามาได้สำเร็จครับใช่ครับจุดเริ่มต้นของผมก็ตั้งแต่เด็กๆแล้วครับพ่อชวนเล่นเกมอะไรเงี้ยครับก็เล่นมาเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าชอบครับพอมาถึงช่วงนึงเห็นมีรายการแข่งขันครับก็เลยลองแข่งขันดูครับแล้วแข่งขันมาเรื่อยๆครับล้มลุกคลุกคลานมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ครับเป็นเพื่อนกันมาก่อนไหมรู้จักกันดีกว่าครับแล้วก็เพิ่งมารวมทีมกันได้ประมาณปีกว่าแล้วครับก็คำแนะนำครับหมั่นขยันฝึกซ้อมครับแล้วก็อย่ายอมแพ้
ฝึกสู้ต่อไปครับผมเราเป็นทีมครับเราต้องทำงานด้วยกัน5คนนะครับซึ่งการแบ่งเวลาซึ่งเราก็ต้องเรียนมหาลัยกับเรียนมัธยมครับเวลาตารางเรียนแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะครับไม่เหมือนกันแล้วเราต้องแบบฟิกเวลาให้เราสามารถมาซ้อมด้วยกันได้ครับคอมพิวเตอร์สำคัญมากครับถ้าเรามีคอมที่ไม่ดีก็เหมือนแบบว่ามันจะทำให้เราฝึกไม่สามารถฝึกซ้อมได้เต็มที่ครับกำลังนวลแล้วนะฮะด้านหลังครับโซแทคครับ8ทีมสุดท้ายนะครับเสียดายครับทีมไทยมาแข่งในวันพรุ่งนี้แอดพิกมาไวไปหน่อยนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเราก็เอากำลังใจช่วยทีมจากประเทศไทยถึง2ทีมไม่ว่าจะเป็นอัลฟาเลสหรือซิกเนเจอร์นะครับซึ่งทั้ง2ทีมนั้นกว่าจะผ่านจุดในการเริ่มต้นมาจนมาถึงเวทีระดับโลกที่ประเทศไต้หวันนี่ยากมากเลยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทีมไทยได้มาแข่งในเวทีแบบนี้ถือว่าเจ๋งมากนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณทางโซแทคด้วยที่จัดอีเวนต์ในการแข่งดีๆแบบนี้รวมถึงกราฟิกการ์ดใหม่ๆก็ฝากไปด้วยนะครับกับแบรนด์ของโซแทคเสียดายอย่างเดียวนะครับกราฟิกการ์ดรุ่นไหนไม่เปิดตัวแต่ก็มีเทคโนโลยีมาให้ได้ดูกันนะครับครั้งหน้าเราจะพาไปบูธไหนพาไปรีวิวเทคโนโลยีอะไรติดตามชมกันได้เลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อดิกด้วยนะครับ